ามิตรวันนี้มาดูบรรยากาศการเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้านดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมว่าแหมไปแถวอีสานจังหวัดขอนแก่นบ้างก็ไม่เลวคือขอนแก่นเนี่ยผมก็ไปมาบ้านนะครับขึ้นเครื่องบินก็เจอณเดชน์มาบ่อยแล้ววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างมาลองโดยสารรถทัวร์ดูบ้างแหมรถทัวร์สมัยนี้จะมีบริการที่สะดวกสบายปลอดภัยขนาดไหนโอ้โหนี่ผู้โดยสารเยอะใช่ได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวนะครับว่าจะมีเหลือบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหดูครับนี่แต่ละวันนี่คนไทยเดินทางโดยสารรถทัวร์ไม่น้อยนะครับคึกคักเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับค่ะโอ้นี่คุณเครือวันหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหเห็นแต่ในข่าวนี่แหละครับผู้บริหารของนครไชแอร์นะครับโอ้นี่คือฮามากตอนนี้หลังสุดเนี่ยคลิปน้องเมลิสาน้องเมลิสาน้องพนักงานต้อนรับบนรถบนเครื่องบินนะบนรถเอาบนรถทัวร์เหรอครับนึกว่าบนเครื่องบินนะเหมือนเหรอคะที่บอกเมลิสานางฟ้ารถทัวร์เป๊ะเวอร์นะฮะใช่โอ้โหจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมก่อนนะครับและดิฉันเมลิสาสตรีเตอร์ยินดีรับใช้ค่ะท่านสามารถเลือกลงได้ที่จุดลงเวลาสีคิ้วลำตะโคงปากช่องมวกเหล็กแก่งคอยสระบุรีหินกองหนองแควังน้อยนวนครรังสิตศูนย์บริการนครไชแอร์กรุงเทพมหานครและหมอชิตแจ้งเมลิสานะคะการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์เพื่อไม่เป็นการรบกวนท่านผู้โดยสารท่านอื่นเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางค่ะเข็มขัดนิรภัยนี้ท่านผู้โดยสารทุกท่านต้องคาดนะคะถ้าไม่คาดจะโดนปรับ 5,000 ไม่ได้ขู่นะบางครั้งตำรวจทางหลวงจะขึ้นมาตรวจลูกเราแบบสุ่มนะคะแบบสุ่มแบบผู้สารตั้งตัวไม่ทันเลยแหละค่ะอีกเรื่องนึงเสียงไลน์ไฮไฟเฟซบุ๊กไม่เอานะคะเล่นได้แต่ติดเสียงนะตึ้งตึงเนี้ยรบกวนเวลานอนของท่านผู้สารท่านอื่นนะคะโอ้โหฮะเป๊ะเวอร์จริงๆเลยครับลีลาบัสโฮสเตสในแบบฉบับของน้องมาริสานครชัยแอร์เป็นที่ถูกอกถูกใจเรียกรอยยิ้มจากผู้โดยสารได้ไม่น้อยเลยทีเดียวอ๋อนี่ทำปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ทำเพื่อถ่ายคลิปไม่ค่ะไม่อันนี้ลูกค้าเป็นคนถ่ายคลิปไม่ใช่เราไม่ใช่นครชัยแอร์ทำเองลูกค้าเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์ลงอ๋อเลยฮือฮาเลยนะครับอ๋อซึ่งปกติเราทำนี้อยู่แล้วทุกเที่ยวนะครับทุกเที่ยวจะมีการประกาศเหมือนขึ้นมีอ้าวคาดเข็มขัดมีอะไรเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเงี้ยจริงๆนอกจากพนักงานต้อนรับจะแนะนำแล้วเรายังมีพนักงานขับรถก่อนพนักงานต้อนรับจะมีพนักงานขับรถกล่าวให้คำปฏิญาณในการเดินทางกับลูกค้าด้วยนะคะว่าเขาจะกล่าวปฏิญาณก่อนจะขับจับพวงมาลัยใช่ค่ะว่าเขาจะนำพาลูกค้าเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพเราสองคนขอสัญญาว่าจะขับรถนำท่านผู้โดยสารทุกท่านออกจากกรุงเทพมหานครสู่จุดหมายปลายทางณจังหวัดขอนแก่นด้วยความปลอดภัยครับถือเป็นจุดเด่นจุดขายสร้างความมั่นใจสบายใจให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการได้ดีทีเดียวเลยนะครับโอ้โหสมแล้วครับฉายานครชัยแอร์เป๊ะเวอร์จริงๆเลยเอ้ยผมเห็นพนักงานต้อนรับที่เรียกพนักงานต้อนรับบนรถทัวร์เนี่ยครับใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงทั้งหมดไหมครับหรือยังไงฮะมีผู้หญิง 80% แล้วก็ผู้ชายประมาณ 20% ค่ะเห็นเขาแต่งตัวกิริยาท่าทางแม้แต่วิธีลากกระเป๋าเหมือนแอร์บนเครื่องบินเลยนะครับใช่ค่ะเราจะมีครูฝึกที่ฝึกสอนเรื่องกิริยามารยาทการพูดจาโต้ตอบกับลูกค้าแล้วก็วิธีทำงานซึ่งจะต้องเรียนหนังสือก่อนสอบผ่านแล้วจึงจะให้บริการลูกค้าได้แล้วที่นี่มีเป็นอะไรครับนี่นะฮะเป็นศูนย์บริการลูกค้านครชัยแอร์ที่กรุงเทพเป็นสำนักงานใหญ่ของเรานะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อตู้ ATM ร้านของฝากมีห้องรับรองลูกค้าซึ่งแบ่งเป็นห้องรับรองลูกค้าสำหรับโกลด์คลาสแล้วก็เฟิร์สคลาสมีห้องน้ำแล้วก็มีห้องอาบน้ำด้วยนะคะมีร้านหนังสือห้องอาบน้ำนี่เพื่ออะไรครับเวลามีลูกค้าเดินทางกลางคืนมาถึงอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานได้เรื่องเข้าบ้านโอ้โหสุดยอดเลยนะและที่สำคัญนะครับนอกจากที่นี่นะครับจะเนี่ยกว้างเนี่ยดูสะอาดนะฮะแล้วก็ยังมีความสะดวกโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์อย่างผมมาวันนี้ก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่ลงรถแท็กซี่หรือรถอะไรก็ได้แต่ด้านหน้าก็จะมีทางลาดเข้ามาเลยนะสามารถเข็นรถเข็นขึ้นลงได้ได้สะดวกปลอดภัยเหมือนอยู่โตเกียวนะจริงๆก็มีลูกค้าที่นั่งวีลแชร์มาขึ้นรถเราอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถจะทำเหมือนประเทศ
ที่พัฒนามากๆแล้วได้คือสามารถนำวีลแชร์ขึ้นรถยังไม่ได้แต่ทุกวันนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยพาลูกค้าขึ้นรถแล้วก็เก็บวีลแชร์ไว้ที่ใต้ท้องรถมีอยู่แล้วค่ะครับอย่างที่สถานีนี้ก็โครงสร้างพื้นฐานเรื่องของอารยสถาปัตย์ทางลาดใช่ค่ะแล้วก็ห้องสุขาห้องสุขาซึ่งก็มีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีผู้ใช้วีลแชร์วีลแชร์ด้วยก็เข้าได้สะดวกปลอดภัยเลยโอ้แม่ต้องขอปรบมือดังๆให้กับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจริงๆเลยรัฐนครชัยแอร์เนี่ยเปิดธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วครับเราเปิดมาตั้งแต่ปี2529ตอนนี้เป็นปีที่28ตอนนี้เรามีรถทั้งสิ้น300กว่าคันวิ่งวันหนึ่งมากกว่า300เที่ยววิ่งนะคะต่อวันนะครับใช่ค่ะรถ300กว่าคันใช่ค่ะเป็นรถทัวร์ทั้งหมดหรือมีรถเป็นรถทัวร์ทั้งหมดเลยครับเป็นรถทัวร์ทั้งหมดเลยค่ะมีมากกว่า300เที่ยววิ่งต่อวันมีลูกค้ามากกว่า 10,000 คนต่อวันแล้วก็ปีหนึ่งมากกว่า3ล้านเกือบ4ล้านนะคะว่าเราเฉลี่ย 10,000 คนเดือนนึงก็ 300,000 คนโดยประมาณนี่ผู้โดยสารเนี่ยนะครับใช่ค่ะปีนึงก็3ล้าน6โดยประมาณโอ้โหนะฮะใช่ไอ้บอกมีหลายเกรดมีหลายไงมีหลายแบบมีรถทั้งหมด4คลาสครับมี First Class Gold Class Silver แล้วก็ Economy โอ้โหนี่เป็นสายการบินเลยนะครับใช่ค่ะมาพูดถึง First Class ท่านอยากจะนั่งลองนั่ง First Class นี่ห้อง First Class เลยเนี่ยใช่ค่ะนี่ห้อง First Class ค่ะมีเครื่องดื่มให้สำหรับลูกค้ามีห้องน้ำแยกเป็นสัดส่วนครับค่ะมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi แม้ถ้าธุรกิจรถทัวร์สมัยนี้จะก้าวหน้าขนาดนี้เครื่องบินก็อาจมีหนาวๆร้อนๆบ้างนะเนี่ยแต่ที่เด็ดจริงๆคือ CEO กล้วยบอกไว้ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเครื่องเอ้ยภายในรถนะครับอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมว่าภายในรถทัวร์ประเภท First Class จะหรูหรายังไงบ้างและก่อนที่บัสโฮสเตสหรือพนักงานต้อนรับบนรถจะออกมาต้อนรับด้วยยิ้มหวานๆได้นั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเมริสาจ๋าพาไปทัวร์หน่อยสิจ๋าสวัสดีค่ะเมริสานะคะวันนี้เมริสาจะพาท่านผู้ชมทุกท่านทัวร์นครชัยแอร์เดี๋ยวไปพร้อมๆกับเมริสาเลยค่ะก็เป็นข้างในของสำนักงานนครชัยแอร์ของเรานะคะนี่ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่เมลิสาไม่ใช่ว่าที่เมลิสาจะต้องไปทำงานแต่ไม่ใช่ว่าเมลิสาจะอยู่ๆแล้วกระโดดขึ้นไปทำงานบนรถเลยก็ไม่ใช่นะคะก่อนอื่นเราต้องมาตรวจร่างกายดูผมดูหน้าชุดเรียบร้อยไหมขั้นตอนแรกก็ตรวจความพร้อมของร่างกายนี่แหละครับเสื้อผ้าหน้าผมให้ถูกต้องตามระเบียบละเอียดไปถึงตรวจกลิ่นน้ำหอมด้วยนะว่ามากไปหรือน้อยไปยังไงแหมละเอียดยิบขนาดนี้ส่วนพี่โชเฟอร์สำคัญมากๆเลยคือการวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อนให้บริการถือได้ว่าเป็นกฎเหล็กเลยนะครับเสร็จจากขั้นตอนนี้ต่อไปก็ต้องไปจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการผู้โดยสารบนรถละครับค่ะแล้วนี่ก็คืออู่รถของเรานะคะอู่รถของเราก็จะมีรถหลากหลายประเภทก็จะมี Go Class Go Pass แล้วก็ First Classแล้วนี่ก็มาถึงรถเมลิสานะคะเมลิสาวันนี้บริการลูกค้าเป็นระดับ First Class ค่ะ NCA First Class แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเมลิสาจะพาท่านผู้ชมทุกท่านขึ้นไปดูว่าความสะดวกสบายบนรถของเราเนี้ยแตกต่างจากบริษัทอื่นยังไงเดี๋ยวตามเมลิสาขึ้นไปเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาดูเบาะนะคะเบาะนี้เป็นเบาะหนังอย่างดีค่ะแล้วก็เป็นที่รองรับสำหรับผู้สารที่มีรูปร่างที่ตัวใหญ่ๆแล้วก็รองรับได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
แล้วก็มีเบาะนวดเบาะนวดเราจะนวดอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีปุ่มเรียกพนักงานแล้วก็มีไฟแสงสว่างที่สำหรับผู้สารที่ต้องการอ่านหนังสือตอนกลางคืนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็สามารถกดที่ปุ่มไฟแสงสว่างได้ค่ะแล้วก็มีจอค่ะจอทีวีเล็กๆสำหรับความเป็นส่วนตัวนะคะรถยกให้หมดเอาใหม่เอาใหม่คนดีขอรู้พี่สักใบและที่สำคัญนะคะบนรถของเรานี้จะมีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเช่นถ้ามีสัมภาระของผู้โดยสารหายบนรถเราก็จะสามารถนำกล้องมาเปิดดูได้นะคะนี่ถ้าไม่เห็นด้วยตาก็จินตนาการไม่ถูกเหมือนกันนะเนี่ยว่าบนรถทัวร์เขามีกันขนาดนี้เลยเหรอทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถรวมไปถึงการปรับโฉมของพนักงานต้อนรับว่าแต่พี่ๆเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างนะเนี่ยค่ะสำหรับเมลิสานะคะที่มาทำงานอยู่นครชัยแอร์นี้ก็รู้สึกดีใจค่ะได้ใส่ชุดที่สวยงามตามที่เมลิสาได้มีความฝันที่จะอยากขึ้นมาบริการแล้วก็รักงานบริการนี้แล้วก็รู้สึกว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพนึงที่น่าภูมิใจนะคะเราใช้หัวใจในการทำงานทุกอย่างก็จะออกมาดีชุดแต่งกายของพนักงานขับรถที่บริษัทนครใจแอร์จัดสรรให้เป็นชุดพนักงานที่ดูแล้วมีความภูมิฐานครับผมมีความภูมิใจครับได้ใส่ชุดพนักงานของขับรถของบริษัทนครใจแอร์ครับขับรถทัวร์มาจากกรุงเทพต้นทางใจลอยคว้างคิดถึงแต่นางแก้มขาวว้าวสายการบินเฮ้ยรถทัวร์นี่เป๊ะเวอร์จริงๆเลยใช่ไหมครับ CEO กล้วยตกตาก็พยายามพัฒนาวงการเดินรถนะคะเผื่อคนที่ใช้รถส่วนตัวจะหันกลับมาใช้บริการรถสาธารณะถ้าคนมาใช้รถสาธารณะเยอะๆรถบนท้องถนนน้อยลงอุบัติเหตุก็น้อยลงถนนก็เสียน้อยลงก็เสียค่าน้ำมันของเสียเศรษฐกิจประเทศน้อยลงก็ช่วยได้หลายอย่างก็เชิญชวนลองมาทดลองใช้บริการรถสาธารณะดูก็เชิญหัวใจเอ้าท่านใดมีแพลนจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ฝากรถสาธารณะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับถือว่าเป็นการช่วยชาติได้อีกทางนึงเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกเส้นทางชีวิตเจ้าแม่รถทัวร์ยุคใหม่คนเก่งแห่งนครชัยแอร์กันต่อนะครับฝากหัวใจของพี่ไว้ด้วยทั้งหมดเลิกขับรถจะมาขอนางร่วมมอนลูกเศรษฐีเขาขี่รถเป็นมาวอนแม่งากงอนอย่าทำใจอ่อนไปเนิ่น